น้องเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอเคสบายดีครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปคือมหาลัยเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จํานวนนักเรียนน่ะไม่ได้เยอะมากจํานวนสตาฟเนี่ยโหเยอะเรียกได้ว่าเยอะพอๆกับนักเรียนเลยครับแล้วเขาก็ค่อนข้างจะดูแลพวกเราดีเมื่อกี้ไปติดต่อเรื่องเอกสารขอวีซ่ามาคิวก็ประมาณ3คนเนาะเขาก็รีบแบบเข้ามาเลยว่าเฮ้ยอยู่ติดต่อเรื่องอะไรหรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ปล่อยให้เรารอนานนะครับเขาค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องการให้บริการครับง่ายๆว่าสตาฟเยอะกว่านักเรียนด้วยซ้ําเรียกได้ว่าอย่างนั้นจริงๆนะคือเยอะจริงๆนี่ครับที่นี่ก็คือสร้างแบบสปริงนี่คือแบบว่าบรรยากาศจะดีมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาแดดมั้งแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าแบบมีการปรับปรุงอะไรอยู่ตลอดเวลาคือเขาไม่ปล่อยอะไรให้แบบว่าเก่าหรือแบบพังเลยอ่ะใช่เขาพยายามแบบทำให้มันดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างห้องสมุดเนี่ยเทอมที่แล้วก็มันจะมีโซนแบบโซนนอกกับโซนในเนาะเทอมนี้มาปุ๊บโซนนอกหายไปแล้วกลายเป็นแบบรีโนเวทใหม่แบบเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นที่อ่านหนังสือเดี๋ยวพาไปดูให้เขาบอกว่าที่นี่เป็นแบบมหาลัยลูกคุณหนูจริงไหมจะว่าไปเหมือนก็จริงนะคนที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่แบบพื้นฐานที่บ้านอ่ะผมว่าค่อนข้างดีเนาะแบบเป็นเจ้าของธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเพื่อนอินเดียเนี่ยก็แบบเป็นเจ้าของแบบจิวเวลรี่โรงงานทอผ้าอะไรอย่างแต่ข้อดีก็คือว่าแบบเราจะได้คอนเนคชั่นจากเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยที่เราแบบทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักกันเนาะแต่ละคนก็จะมีธุรกิจในแต่ละประเทศใช่ไหมและยิ่งถ้าเกิดเราแบบต่อยอดในเรื่องธุรกิจของที่เรามีหรืองานที่เรามีอะไรเงี้ยโหผมว่าแบบอันนี้แบบเป็นประโยชน์มากเลยอ่ะคอนเนคชั่นปังค่ะนี่ก็เป็นสตูเดนต์ยูเนียนเนาะก็เป็นแบบสภานักเรียนแบบคณะกรรมการนักเรียนอะไรเงี้ยฮะเราก็เข้าไปนั่งเล่นได้ครับมีห้องเคยเข้ามาบ้างปะคะอาจารย์เคยเข้ามาครั้งหนึ่งตอนวันแรกนี่ก็เป็นลาวด์เรามานั่งเล่นได้ครับอันนี้ทุกคนเข้ามาได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยต้องจองเลยมั้ยคะหรือไม่ต้องครับไม่ต้องก็อย่างช่วงแบบเรียนออนไลน์บางคนเนี่ยเขาก็มานั่งที่นี่ออนไลน์จากที่นี่โอเคนี่คืออันนี้คือทางไปห้องสมุดนะคะใช่นี่ฮะนี่เป็นผลงานผลงานด้วยนักเรียนที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์ครับนี่ครับแล้วเขาก็จะมีแบบมีแฟชั่นโชว์ประจำปีทุกปีของจัมมี่แบบทำงานร่วมกับเด็กแฟชั่นป่ะมีคลาสที่เรียนด้วยกันเป็นอิเล็กทีฟคอร์สอันนี้ห้องสมุดที่บอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูคือเมื่อก่อนอะห้องสมุดมันจะแบ่งเป็น2โซนคือโซนนอกกับโซนในโซนในเป็นไซเลนโซนเนาะก็คือห้ามใช้เสียงโซนนอกก็คือใช้เสียงได้แต่แบบหยุดไปเทอมนึงกลับบ้านไป4เดือนกลับมาคือห้องสมุดคือหายไปแล้วกลายเป็นรีโนเวทใหม่แบบเป็น study space เดี๋ยวเข้าไปดูครับได้เลยค่ะเนี่ยก็จะแบบมีโต๊ะให้อ่านหนังสือมีห้องให้ทำงานกลุ่มจองได้ผ่านออนไลน์ครับสวยจังโอ้ก็มี2ชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนวันนี้มันดูเงียบๆเนาะครับวันนี้เค้าเรียนเป็นออนไลน์กันเพราะว่ามีทูบกับเทรนด์สไตรค์เนาะ3วันพุธพฤหัสศุกร์มหาลัยก็เปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์แสดงว่าเค้าก็เข้าใจเด็กเหมือนกันเนาะใช่ครับเค้าก็รู้ว่าแบบการเดินทางมันก็อาจจะลําบากนะเพราะคนอยู่โซนนอกลอนดอนนั่งรถไฟเข้ามาไม่มีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยทั้งครูด้วยสตาฟด้วยนักเรียนด้วยครับวันนึงก็จะมีประมาณ3เมนูราคาจะถูกกว่าข้างนอกไหมถูกกว่าครับถูกกว่าเลยอิ่มหนึ่งประมาณไม่ถึง10ปอนด์อ่ะเมื่อวันอังคารน้ำกินวันนั้นเป็นแบบเฉาเมียนเนาะบะหมี่ผัดแล้วก็มีแบบขนมปังเวียดนามใส่หมูข้างในโหกินอิ่มมากเลยไม่ถึง7ปอนด์โอ้ถูกมากถูกมากอันนี้ข้างหน้าเป็นหอในครับหอในมหาลัยจะเป็นห้อง
คู่คือห้องนึงนอนกัน2คนแล้วก็เค้าเรียกแชร์บาธรูมแชร์บาธรูมครับอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นของเด็กปอตีป่ะหรือว่าปอโทก็อยู่ได้จริงๆได้ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เป็นเด็ก exchange ด้วยที่นี่จะบอกที่นี่เด็ก exchange student เยอะครับจากเยอรมันอิตาลีมากันนานาชาติมากมันเลยทําให้แบบความในคลาสอ่ะมันหลากหลายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดฮะก็ได้เห็นไอเดียเค้าผมว่าตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องดีของที่นี่เหมือนกันชื่อจำนะครับตอนนี้เรียนปริญญาโท Luxury Brand Management อยู่ที่ Regent University London ครับอันนี้พี่ถามนิดนึงทำไมเราถึงเลือก Regent นะคะใจผมตอนแรกเนี่ยอยากจะเรียนในลอนดอนเนาะเราก็เลยสโคปว่าในลอนดอนเนี่ยมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนะครับแล้วช่วงเวลาที่ผมตัดสินใจจะมาเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังจะเข้ารอบ January Intake เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมันก็จะมีอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้ว Regent เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบนั้นผมก็เลยเลือกมาที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวแล้วอะไรเงี้ยมหาลัยค่อนข้างสวยอะครับแล้วก็อยู่ใจกลางลอนดอนเลยตั้งอยู่ใน Regent's Park นะครับซึ่งมันก็จะแบบอยู่ท่ามกลางสวนความเขียวขจีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนที่เนี่ยเราจะได้แบบความเป็น experience ความเป็นแบบ truly London จริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าด้าน Luxury Brand Management เนี่ยที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับแล้วก็เป็นมหาลัยไม่กี่ที่ที่เปิดสอนอันนี้ให้น้องจำรีวิวหลักสูตรให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรียนยังไงบ้าง Luxury Brand Management นะครับมันก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการธุรกิจ Luxury นะครับซึ่งมันก็จะเรียนตั้งแต่พื้นฐานธุรกิจเลยนะครับตั้งแต่เรื่องบัญชีการเงินนะครับกฎหมาย Marketing Entrepreneurship เป็นการบริหารจัดการธุรกิจแต่ว่าโฟกัสไปที่ธุรกิจที่เป็น Luxury ครับลักษณะของการเรียนที่นี่นะครับจะเป็นการวัดผลโดยทำคอร์สเวิร์คครับก็จะมีคอร์สเวิร์คที่เป็นมิดเทอมนะครับเป็นงานกลุ่มนะครับแล้วก็คอร์สเวิร์คที่เป็นงานเดี่ยวส่งตอนปลายภาคแต่มันแล้วแต่วิชานะครับแล้วแต่วิชาส่วนมากก็คือจะเป็นคอร์สเวิร์คหมดเลยจะไม่มีการมานั่งสอบก็คือเขาจะเน้นให้เราอนําความรู้ที่เราได้จากในห้องเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็มาทําเป็นโปรเจกต์ส่งตอนปลายภาคครับเห็นได้ข่าวว่าแบบเดี๋ยวจะมีไปฟิลทริปที่ปารีสด้วยใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับเดือนหน้าทางหลักสูตรก็จัดไปสตี้ทริปครับที่ปารีส5วันตอนนี้ก็กําลังเร่งทําวีซ่าอยู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมหาลัยเป็นคนออกนะครับพวกเรื่องค่าเดินทางแล้วก็นั่งรถไฟยูโรสตาร์เนาะค่าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับมหาลัยออกหมดเลยเราเสียแค่ค่าทําวีซ่าของเราเองแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่ที่เราจะเอาไปซื้อไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับของจําอันนี้หอเป็นยังไงบ้างอะคะจําเช่าแฟลตอยู่เองครับก็ห่างจากตรงนี้ไป6สถานีเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนครับราคาแรงมั้ยเอานิดนึงก็บ้านในลอนดอนอย่างที่ทราบเนาะราคาเช่าบ้านในลอนดอนค่อนข้างสูงครับก็ห้องที่ผมอยู่ก็วีคนึง375ครับ375ปอนด์ไม่รวมค่าน้ําค่าไฟเนาะถ้ารวมค่าน้ําค่าไฟก็ตกประมาณเดือนละอีกประมาณ100ปอนด์แต่ก็มันก็ได้ความเป็นส่วนตัวมีห้องน้ําในตัวมีห้องครัวอันนี้เดินทางมามหาลัยก็สะดวกใช่มั้ยจ๊ะครับจากตรงนี้ก็นั่งทูบสายเดียวเลยไม่ต้องต่อครับ6สถานีพอมาอยู่ลอนดอนเป็นยังไงบ้างชอบก็ชอบนะครับเพราะว่าลอนดอนเป็นเมืองแบบเป็นเมืองที่ผมชอบอยู่แล้วเนาะก็พอมาได้อยู่จริงๆก็ดีครับก็ได้เอนจอยชีวิตลอนดอนมีครบทุกอย่างมีอาหารการกินทุกชาติเลยนะครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสุดท้ายนี้ขอให้รีวิวมังโก้ให้ฟังหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมตัดสินใจจะมาเรียนนะครับค่อนข้างจะตัดสินใจกระชั้นชิดนิดนึงนะครับตอนนั้นเกือบจะเดือนกันยาละที่ตัดสินใจว่าจะมาเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันเข้ารอบกันยาไม่ทันเนาะเราก็เลยต้องเข้าเป็นรอบเดือนมกราแทนซึ่งพี่แมงโก้เนี่ยก็ช่วยเหลือทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หาคอร์สหามหาวิทยาลัยมาให้เราเลือกนะว่ามีอะไรเปิดบ้างมีอะไรที่จะฟิตกับเราบ้างอะไรเงี้ยครับฮะพี่ๆก็ดูแลอย่างดีเลยตั้งแต่เรื่องเตรียมเอกสารขอวีซ่านะครับมีหาหอพักให้แล้วก็มีแบบว่าขั้นตอนการเตรียมตัวคร่าวๆว่าเรามาถึงที่ลอนดอนที่อังกฤษแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับพี่ๆช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ตอบไลน์เร็วมากค่อนข้างจะซาบซึ้งน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะ Study UK with Mango